วัตถุประสงค์ของเมล็ดดาวบนโลกโลกนี้เป็นดาวเคราะห์ที่พิเศษมากและเป็นสถานที่ที่พิเศษมากในจักรวาลเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเลือกผู้ทำให้มันวิวัฒนาการมาถึงจุดนี้จนกลายเป็นดาวดวงใหม่ในจักรวาลอนันต์ดาวเคราะห์ดวงนี้คือจุลคอซัมของจักรวาลและมันถูกกำหนดให้เกิดใหม่สตาร์ซีดอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้โลกนี้พัฒนาไปสู่จุดแห่งการฟื้นฟูสตาร์ซีดถูกหว่านบนโลกโดยระบบดาวอื่นพวกเขาสามารถเข้าใจชีวิตในระดับที่แตกต่างและสูงขึ้นและสามารถช่วยให้โลกวิวัฒนาการเป็นมิติที่สูงขึ้นเพื่อให้ชีวิตบนโลกเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจักรวาลเมล็ดพันธุ์ดาวฤกษ์ได้เดินทางผ่านระบบดวงดาวที่แตกต่างกันมากมายและรับในรูปแบบที่กลายเป็นมนุษย์ในที่สุดฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้คนบนโลกในการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจากสังคมปัจจุบันสู่สังคมสตาร์ซีดพวกเขามีเส้น DNA ที่สูงขึ้นซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าถึงจิตสำนึกที่สูงขึ้นสตาร์ซีดคือผู้ที่ปลุกกุณฑาลินีของตนและกระตุ้น DNA ของตนได้ง่ายกว่ามนุษย์ทั่วไปดังนั้นจึงมีความสามารถในการชี้ทางให้ผู้อื่นได้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยมนุษยชาติปลุกกุณฑาลินีด้วยการกระตุ้น DNA และจิตสำนึกของมนุษย์ให้สูงขึ้นคุณทาลินีอเวคเคนนิ่งเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่จะเปิดดวงตาที่3ของคุณเปิดใช้งาน DNA และเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณมันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงของคุณกับตัวเองที่สูงขึ้นสติที่สูงขึ้นและครอบครัวตัวเด่นของคุณพลังงานคุณทาลินีจะปลุกพลังงานทางจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและทางกายภาพได้มากมายหลายคนมีประสบการณ์การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นความสามารถทางจิตการสื่อสารทางจิตกับพระเจ้าเพิ่มสัญชาตญาณความสามารถทางจิตเพิ่มพลังจิตเพิ่มความสามารถทางจิตและข้อมูลเชิงลึกทางจิตคนส่วนใหญ่ประสบกับความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ดีขึ้นกิจกรรมทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นโฟกัสทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นสัญชาตญาณที่เพิ่มขึ้นความจำที่เพิ่มขึ้นความสามารถทางจิตที่มากขึ้นความสามารถในการรักษาที่มากขึ้นการนอนหลับที่ดีขึ้นและความฝันที่ชัดเจนขึ้นกระบวนการตื่นรู้สามารถใช้รูปแบบต่างๆได้หลายรูปแบบในบางกรณีคนที่เปิดใช้งานสตาร์ซีด DNA ปลุกคนอื่นๆผ่านการทำสมาธิความฝันที่ชัดเจนหรือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณจักรวาลทั้งหมดเต็มไปด้วยพลังงานซึ่งเคลื่อนไหวในหลากหลายวิธีและรูปแบบพลังงานเดียวกันนี้ทำงานเป็นพลังงานกุณฑาลินีพลังงานมีอยู่2รูปแบบปรากฏและไม่ปรากฏมันสามารถอยู่ในเมล็ดพันธุ์หรือโผล่ออกมาเป็นรูปแบบทางกายภาพในภาษาสันสกฤตกุณฑาลินีแปลว่าพัฒนาหมายความว่าพลังงานอยู่ในรูปแบบที่ม้วนขึ้นโดยไม่ปรากฏมันเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์สำหรับคนส่วนใหญ่มันเป็นไปได้คุณทาลินีอเวคเคนนิ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณตระหนักถึงศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่สำหรับหลายคนมีเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นที่ใช้งานได้ปกติแม้แต่ส่วนนั้นจะไม่ทำงานในความสามัคคีมันอยู่ในสถานะความขัดแย้งนี่คือความทรมานคุณจะได้รับความสนุกสนานหากพลังงานของคุณสามารถทำงานได้อย่างกลมกลืนความทุกข์ทรมานทั้งหมดคือการบ่งชี้ให้เห็นว่าพลังงานของคุณกำลังขัดแย้งในขณะที่ความสุขทั้งหมดคือการบ่งชี้ให้เห็นว่าพลังงานของคุณอยู่ในความสมดุลสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องการในขณะที่อีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการโดยจิตวิญญาณของคุณมีความขัดแย้งระหว่างความต้องการทางสังคมและส่วนตัวคุณธรรมศาสนามีมาตรฐานเหมือนกับสังคมคุณไม่สามารถเข้าร่วมพวกเขาด้วยกันได้เนื่องจากมีการโต้เถียงเหล่านี้คุณแตกเป็นชิ้นๆเพราะสิ่งที่พวกเขาทำกับคุณและถ้าคุณไม่ทำใจกับตัวเองพลังงานของคุณก็จะต่อต้านคุณพลังงานต้องการการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวนั้นอยู่เสมอจากสิ่งที่ไม่ปรากฏไปยังสิ่งที่ปรากฏจากเมล็ดพันธุ์ไปยังต้นไม้และจากความมืดสู่แสงสว่างเพียงเมื่อพลังชีวิตของคุณอยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหวแบบบูรณาการไม่แตกแยกคุณจะพบความสุขและความสวยงามได้หรือไม่คุณทาลินีคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพลังงานของคุณสอดคล้องกันอย่างกลมกลืนคุณทาลินีเป็นเพียงชื่อทางเทคนิคสำหรับระบบพลังงานทั้งหมดของคุณเมื่ออยู่ในสภาวะของความสามัคคีและขาดความขัดแย้งเมื่อพลังงานขัดแย้งคุณต้องการหาวิธีฟื้นฟูพวกเขาเมื่อคุณโยนมันทิ้งความมีชีวิตชีวาหรือพลังชีวิตของคุณไหลลงหรือออกไปข้างนอกการเคลื่อนไหวขาลงอยู่ด้านนอกขณะที่การเคลื่อนไหวขาขึ้นอยู่ด้านใน
คุณอาจสัมผัสกับความสุขและความโล่งอกเมื่อคุณเผาผลาญพลังงานแต่การผ่อนคลายเป็นเพียงชั่วคราวเพราะคุณเป็นแหล่งจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องพลังงานกำลังสร้างขึ้นอีกครั้งและคุณจะต้องผลักมันออกมาอีกครั้งภาวะธรรมชาติของมนุษย์คือการต่อต้านกุนทาลินีขณะที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นพลังงานจะไหลจากศูนย์กลางไปยังปริมณฑลเมื่อพลังงานเปลี่ยนจากปริมณฑลไปยังศูนย์กลางมันเป็นความสุขในขณะที่การเคลื่อนไหวภายนอกเป็นทั้งความสุขและความเจ็บปวดจะมีช่วงเวลาแห่งความสุขและช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดความสุขในความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในการเคลื่อนไหวภายนอกแต่มันเป็นเพียงการไม่มีความเจ็บปวดในช่วงเวลาสั้นๆการหายไปนั้นถูกมองว่าเป็นความสุขการตื่นของกุนทาลินีมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่าขันนี้ให้เป็นสิ่งที่สำคัญจากนั้นคุณจะถูกนำเข้าสู่มิติที่5โลกแห่งความสุขสูงสุดคุณไม่ควรตั้งเป้าที่จะปลุกพลังกุนทาลินีเพียงอย่างเดียวแต่เลือกครูที่มีประสบการณ์ที่จะเก็บพื้นที่ไว้สำหรับคุณขณะที่คุณปฏิบัติที่สามารถกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของกุนทาลินีได้เพราะมันอาจเป็นประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดและเข้มข้นเรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็ก